สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้วันพุธนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะสถานการณ์โควิดในประเทศอิตาลีตอนนี้แขกจะพูดถึงในจุดของเมืองที่แขกอยู่นะแต่ว่าเมืองอื่นแขกก็ไม่รู้นะว่าเขามีออกกฎมาแบบเมืองที่แขกอยู่หรือเปล่านะคะทุกคนเนาะเราก็จะพูดถึงเมืองที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้เนาะสถานการณ์แต่ละประเทศเนาะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าตอนนี้โควิดกลับมาอีกแล้วรอบหนึ่งนะคะหลายๆประเทศก็มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะไม่ว่าในแม้กระทั่งในประเทศอิตาลีเหมือนกันนะคะก็มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกกลับมาอีกระลอกหนึ่งตอนนี้เมืองที่แขกอยู่นี้นะพ่อเมืองเขานะก็มีออกกฎมานะแขกเชื่อว่าน่าจะเป็นทั้งประเทศอิตาลีนะคะทุกคนเนาะออกกฎมาก่อนนี้เขามีเคอร์ฟิวบ่ายสองโมงไม่ให้ออกจากบ้านจนถึงเช้านะคะเพื่อนๆ เนาะแล้วก็มายกเลิกแล้วก็มาเปิดเมืองพอตอนนี้มาถึงณตอนนี้นะคะณตอนนี้ทุกวันนี้เอาสถานการณ์ตอนนี้นะคะตอนนี้คือเขายังไม่ได้ปิดเมืองนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ปิดเมืองแล้วก็รู้สึกว่าอาหารการกินตามร้านขายของก็จะราคาแพงขึ้นนะคะเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยู่ประเทศอยู่เมืองนอกหรือว่าเมืองไทยนะก็ควรจะถ้าหากว่าซื้อตุนไว้ได้อีกระลอกนึงก็ควรจะซื้อตุนนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้เมืองที่แขกอยู่นี่นะพ่อเมืองเขาก็ออกกฎมาเข้มงวดนะเข้มงวดแต่ก็ไม่ถึงกับเคอร์ฟิวแบบปิดไม่ให้ออกจากบ้านออกจากบ้านได้แต่ถ้านะใครจะไปซื้อของตามร้านขายของนะคะถ้าไม่มีแมสปิดปากไปด้วยถ้าไม่ใส่แมสปิดปากนะคะไม่สามารถเข้าไปซื้อของในร้านได้นะคะถ้าหากว่าใครไม่ใส่แมสปิดปากเข้าไปซื้อของในร้านก็จะโดนปรับ 1,000 ยูโรทั้งคนที่ไปซื้อแล้วก็เจ้าของร้านคนละ 1,000 ยูโรนะคะทุกคนเนาะคนละ 1,000 ยูโรนะไปซื้อของนะคือแมสนี่จะต้องพกติดตัวไปนะคะเนาะถ้าไม่งั้นก็ไม่สามารถเข้าไปจับจ่ายซื้อของในร้านได้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็มาตอนนี้นะไม่ใช่เฉพาะในร้านแล้วนะคะเรื่องแมสปิดปากเนาะพอเขาเปิดเมืองแล้วนะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะหมายถึงว่าเมืองที่แขกอยู่นี่มันอยู่ใกล้ทะเลเป็นข้างล่างเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วคนที่อยู่เมืองข้างล่างเนี่ยอากาศร้อนช่วงเดือนสิงหาเนี่ยร้านค้าร้านขายเขาก็คนทำงานเขาก็จะปิดให้ไปฮอลิเดย์กันอะไรกันทุกปีของทุกปีอยู่แล้วนะคะทุกเพื่อนๆเนาะแล้วส่วนเมืองที่แขกอยู่มันอยู่บนเขามันก็อากาศมันก็จะเย็นสบายคนที่อยู่เมืองข้างล่างอากาศมันจะร้อนหนักกว่าข้างบนนี้นะเขาก็หนีขึ้นมาบนเขานี้กันหมดนะคะมาบนเขานี้กันหมดพอตกช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยเย็นๆอย่างเงี้ยคนนี้เต็มไปหมดเลยตามเมืองเนี้ยเต็มไปหมดนั่งดื่มกาแฟนั่งคุยกันนะนั่งคุยกันนั่งเล่นไพ่ของเมืองนอกเขากันตามบาร์ตามผับอะไรเงี้ยก็เต็มหมดดื่มกินไอศกรีมกันนะเต็มไปหมดเด็กวัยรุ่นนะก็เต็มไปหมดแล้วก็ไม่ใส่แมสปิดปากนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ออกกฎมาใหม่ด้วยคนที่เดินตามถนนถ้าไม่ใส่แมสปิดปากก็จะโดนจับเสียค่าปรับ400ยูโรด้วยนะคะทุกคนนะเดินตามถนนก็ต้องใส่แมสปิดปากนะหลังจากที่เขาปล่อยแล้วนะทุกคนก็คือไม่ใส่กันอะไรกันแล้วก็มาจับกลุ่มกันอะไรกันเขาก็มาออกกฎอีกทีนึงนะคะเดินตามถนนไม่ใช่เฉพาะร้านขายของและไอ้ร้านขายของนะไม่มีแมสไปนะไม่เขาก็เจ้าของร้านเขาก็กลัวเขาไม่กล้าให้เราไปซื้อของอยู่แล้วนะเขากลัวจะโดนปรับ 1,000 ยูโรโดนทั้งเขาโดนทั้งเรานะคนละ 1,000 ยูโรนะคะในร้านขายของเนาะพอมาตอนนี้นะมาวันนี้นะก็มาออกกฎอีกนะคนที่เดินตามถนนนี่นะ
ไม่ใส่แมสปิดปากก็โดนจับเสียค่าปรับอีก400ยูโรนะคะเพื่อนๆมันก็เริ่มกระเถิบขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันมีกลับมาโควิดมันกลับมาอีกระลอกนึงนะคะมันก็มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาอะไรขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆที่ไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองเซฟตัวเองกันให้ดีนะคะอาหารการกินถ้าหากว่าพอจะซื้อกักตุนกันได้ก็ซื้อไว้นะคะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะเพื่อนๆ เพราะตอนนี้นะขนาดแขกลงไปซื้อของวันนี้นะโอ้โหยังซอสมะเขือเทศนะเราไม่เคยซื้ออยู่แล้วล่ะเราไปหยิบขวดซอสมะเขือเทศขวดเล็กๆนะปกติขวดใหญ่เขาขายแค่ขวดละ1ยูโร50เซนเองนะเพื่อนๆวันนี้ขวดเล็กๆอ่ะขวดละ2ยูโรเราไม่แน่ใจเรายังถามเจ้าของร้านเลยนะว่าติดราคาผิดหรือเปล่าเขาบอกไม่ผิดเขาบอก2ยูโรขวดเล็กนิดเดียวอ่ะเพื่อนๆขวดเล็กนิดเดียวปกติขวดใหญ่นะขวดเป็นลิตรน่ะขวดแค่1ยูโร50เซนต์อันนี้ขวดเล็กนิดเดียวขาย2ยูโรนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวเนี่ยของมันเริ่มแพงขึ้นมาอีกแล้วนะคะของเริ่มมีราคาแพงขึ้นมาอีกเนาะเพราะฉะนั้นก็เนาะก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆคนไทยเนาะที่อยู่ทางต่างประเทศเชื่อว่าหลายๆประเทศนะก็มีโควิดกลับมาอีกระลอกหนึ่งนะคะอีกหน่อยเราก็ไม่รู้ว่าจะปิดเมืองอีกหรือเปล่าหรืออะไรในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนาะก็ดูแลตัวเองเซฟตัวเองให้ดีนะคะเนาะอย่าไปในจุดที่มีคนจับกลุ่มกันเยอะๆนะคะแล้วก็แมสปิดปากสำคัญนะคะสำคัญมากนะคะตอนนี้นะแมสปิดปากยังราคาไม่แพงเท่าไหร่เนาะยังราคาไม่แพงเท่าไหร่ถ้าหากว่าใครพอจะหาซื้อเก็บไว้ได้อะไรได้ก็ควรจะหาซื้อเก็บเอาไว้นะคะทุกคนเพราะต่อไปถ้าหากว่ามันหนักขึ้นมาอีกอะไรอีกนะเดี๋ยวก็จะหาแมสกันไม่ได้สำหรับคนที่เย็บไม่เป็นทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะหาลำบากนะคะทุกคนเพราะตอนนี้นะในร้านขายยาอะไรเงี้ยเขาก็มีขายนะคะอันละ50เซนเองตอนนี้นะคะแต่ถ้าอย่างดีหน่อยก็อันละ5ยูโรเนาะเหมือนอย่างที่แขกซื้อมาใส่งอันนึงก็5ยูโรมันสามารถซักได้อะไรได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเนาะป้องกันตัวเองเซฟตัวเองให้ดีหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ในชุมชนคนเยอะๆนะคะเพื่อนๆหรือว่าถ้ามันจำเป็นต้องไปนะก็ควรจะใส่แมสปิดปากให้ดีเนาะกลับมาบ้านกลับเข้าบ้านมาก็ล้างมือล้างไม้ให้สะอาดอาบน้ำอาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเนาะก็เราวันนี้ก็แขกก็มาพูดให้ฟังแค่ตรงนี้นะพูดถึงจุดในเมืองของแขกที่แขกอยู่แต่แขกก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นทั่วประเทศอิตาลีนะคะเนาะไม่ว่าในเกาหลีตอนนี้นะก็มีระบาดหนักกันขึ้นมาอีกนะคะเนาะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะห่วงใยทุกคนนะคะเนาะสำหรับพี่น้องพี่ๆน้องๆที่ทำ YouTube มือใหม่ก็ขอให้ทำช่องให้สนุกลงคลิปมาให้สนุกขึ้นไลค์ให้สนุกอย่าไปซีเรียสนะคะเนาะลงคลิปมาก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้ทุกคนไปถึงฝั่งฝันกันเร็วๆนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทำช่องให้มีความสุขทำช่องให้สนุกนะคะอย่าไปกดดันตัวเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ